สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูไพบูลย์เปิดใจกรณีฟ้องประจักษ์ชัย20ล้านเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่24ตุลาคม64ที่ร้านอาหารจวดจาดตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยครูไพบูลย์นักแต่งเพลงชื่อดังพร้อมทนายความเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีโลกโซเชียลมีการคอมเมนต์ต่อว่าและให้ร้ายหมิ่นประมาทและฟ้องครูประจักษ์ชัยนักแต่งเพลงและพวก20ล้านบาทครูไพบูลย์เปิดเผยว่ากรณีที่มีการฟ้องร้องคือประเด็นหมิ่นประมาทมีการพูดและพาดพิงจนได้รับผลกระทบทั้งจิตใจครอบครัวและทุกอย่างเกี่ยวโยงไปหมดจนเกิดกระแสดราม่าด่าทอและกล่าวหาจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ฟ้องเพื่อยืนยันว่าเกียรติและศักดิ์ศรีมีสิทธิ์เท่ากันที่จะปกป้องครอบครัวส่วนจะฟ้องใครบ้างเรียกความเสียหายเท่าไหร่นั้นไม่สามารถบอกได้จะฟ้องสำหรับคนที่หมิ่นประมาทที่ทำให้เกิดความเสียหายสำหรับการฟ้องร้องครูประจักษ์ชัย20ล้านเป็นการประเมินเอาว่าฟ้อง20ล้านมันมากกว่าความเสียหายของผมหรือเปล่าสิ่งที่ผมได้รับผลกระทบจากตัวผมครอบครัวองค์กรของผมและภรรยาใหม่ของผมก็ได้รับผลกระทบจากการทำงานทำให้มูลค่าความเสียหายมันมากกว่าทางจิตใจทำไมไม่จบสักทีมันเป็นเรื่องของผมและอดีตภรรยามันจบไปแล้ว3ปีและมีการพูดตกลงกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลช่วยเหลือและห่วงใยกันและเป็นพ่อที่ดีของลูกส่วนทางครูประจักษ์ชัยถ้าจะให้จบหรือถอนฟ้องก็ต้องมาคุยกันและไม่อยากทะเลาะกับใครและไม่อยากฟ้องร้องใครเลยทุกวันนี้ขอเป็นพ่อและเป็นผู้นำครอบครัวและทำความดีให้มากที่สุดส่วนใครจะโดนฟ้องก็ต้องรอดูหมายศาลบอกไม่ได้ฟ้องใครบ้างส่วนจะมีการฟ้องกลับก็ต้องดูข้อกล่าวหาอะไรฟ้องกลับประเด็นอะไรถามว่ากลัวหรือไม่กลัวปกติไม่ได้บอกว่ากลัวหรือไม่กลัวไม่ได้ตั้งธงว่ากลัวหรือชนะใครทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดส่วนเรื่องลูกและภรรยาเก่าก็มารับลูกไปอยู่ด้วยได้เดือนกว่าตั้งแต่เดือนกันยายนลูกชายจะอยู่กับผมตลอดตั้งแต่เกิดจนลูกชายจะอยู่กับผมตลอดตั้งแต่เกิดจนหย่าร้างครอบครัวผมดูแลมาตลอดผมเป็นคนรักลูกและลูกคนใหม่ผมรักเท่ากันลูกอาจจะคนละแม่ถ้าผมเป็นคนธรรมดาก็จะไม่มีประเด็นแต่ผมอยู่โลกโซเชียลผมจบไปแล้วครับภรรยาเก่าถูกต้องตามกฎหมายลูกผมก็เป็นคนเลี้ยงรักมากด้วยรักทั้งสองคนเขาจะเป็นอนาคตให้ผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ